สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่นายดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกและนักออกแบบสมาชิกกลุ่มแคลร์ทวิตข้อความเคยประกาศถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐผมจะยอมให้เอาขี้ปลาหัวต่อมายังเคยยืนยันเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแน่นอนเลิกปั่นเลิกฝันเพ้อเจ้อกันได้แล้วนะครับผิดจากนี้ไปให้เอาขี้มาปาหัวอีกรอบพร้อมย้ำพูดคำไหนคำนั้นโดยระบุด้วยว่าได้เตรียมทีมโปรดักชั่นทำการถ่ายทอดสดด้วยกระทั่งหลังจากพรรคเพื่อไทยได้ประกาศฉีก MOU แยกทางกับพรรคก้าวไกลทำให้ทวิตข้อความดังกล่าวนั้นมีความร้อนแรงกลับขึ้นมาและถูกขุดมาทวงคำสัญญาไม่หยุดล่าสุดดวงฤทธิ์ได้ทวิตตอบถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่เบี้ยวแน่นอนช่วงนี้เดินทางอยู่กลับไปขอเตรียมการให้ยิ่งใหญ่รอแป๊บเดียวครับจากนั้นดวงฤทธิ์ยังได้โพสต์ข้อความบน Facebook ระบุว่าบางครั้งทางที่ถูกขีดให้เดินมันก็ไม่ได้เต็มไปด้วยทางเลือกมากนักเราตั้งใจเดินจับมือไปกับคนหนุ่มสาวการเดินทางไปกับคนแก่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเลือกเมื่อต้องเดินทางไกลแต่บางครั้งทั้งคนแก่และคนหนุ่มสาวก็ไม่ได้ทิ้งไว้ซึ่งทางเลือกให้เรามากนักเราเดินทางมาไกลแล้วและตลอดการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายพิการและพัดพรากจากคนที่รักบ้านที่อยู่มันเป็นความเจ็บปวดของทุกคนเราและผู้คนและเป็นสาเหตุเดียวที่เรายังคงต้องการเดินต่อไปท่ามกลางความขัดแย้งความไม่เห็นด้วยเสียงด่าทออย่างเกรี้ยวกราดความเข้มแข็งไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือความเข้มแข็งที่ต้องเดินต่อไปเพื่อผู้คนที่เรารักเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อความหวังของผู้คนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือต้องจับมือเดินไปกับศัตรูอันซ่อนเร้นมิตรที่แท้ย่อมต้องไม่ทรยศหักหลังกันหากแต่ความจริงคือเราต่างหากที่ถูกหักหลังตบหน้าหลอกลวงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางความเจ็บปวดไม่ได้ถูกกลบเกลื่อนด้วยความไร้เดียงสาแต่ถูกกล้ำกลืนด้วยประสบการณ์เพราะเราเดินทางมาไกลเพื่อจุดหมายที่ต้องไปเพื่อผู้คนเราต้องยอมเอามีดนั้นมากรีดตนเองให้เลือดไหลนองและเท้าก็ต้องเดินต่อไปวันนี้มีดนั้นหันไปปักอกคนที่เรียกว่ามิตรเรียกว่าคนเดินทางมาด้วยกันเจ็บปวดทรมานจนเกินกว่าจะลากกันไปไหวเราต้องแบกกันไปจนกว่าเขาจะสิ้นลมและล้มลงตายไปด้วยกันหรือเราจะทิ้งเขาไว้ในจุดที่เขาจะหมดลมอย่างสงบและออกเดินทางต่อไปกับมิตรและศัตรูเก่าเพียงเพื่อไปถึงจุดหมายให้สำเร็จเพื่อผู้คนที่ใหญ่กว่าเราเป็นเส้นทางที่ถูกขีดให้เดินที่ไม่ได้มีทางเลือกมากนักมันไม่ใช่การเดินทางของวีรบุรุษมันไม่ใช่การเดินทางที่มีเกียรติแต่เป็นการเดินทางของนักเดินทางที่เดินทางมาอย่างยาวนานกับหัวใจที่อ่อนล้าและวิญญาณของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้เพื่อความหวังอันริบหรี่ของผู้คนไม่ใช่เพื่อเส้นทางที่เราเดินผ่านมาแต่เพื่อเส้นทางที่เราอยู่ข้างหน้าของเราจากนี้ไปคือความเจ็บปวดที่แท้จริงความยากลำบากที่แท้จริงเสียงโห่กลด่าที่แท้จริงความสงสัยความไม่ไว้วางใจแต่เมื่อวันหนึ่งความจริงกำเนิดขึ้นจากแผ่นดินเงาแห่งภัยซ่อนเร้นจางหายไปผู้คนจะเห็นทางเดินนี้ร่วมกันและเป็นพลังให้การเดินทางอันยาวนี้ไปด้วยกันอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้รีบกลับมาพามิตรทุกคนที่เราทิ้งไว้กลางทางและพาไปสู่จุดหมายนั้นร่วมกันจากนี้ไปคือความเจ็บปวดที่แท้จริงที่ต้องการความไว้วางใจอันริบหรี่แต่เป็นทางเดียวที่ต้องเลือกเดินและมันไม่มีเส้นทางอื่นสำหรับนักเดินทางอาชีพเราจะพิสูจน์ตัวเองเมื่อเราเดินถึงจุดหมายว่าเราเป็นโจรหรือราชันของผู้คนนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปลายทางสุดท้ายของการเดินทางที่ยาวนานและเราต้องยังเดินไปด้วยกันเช่นเดียวกับที่เราเดินมาตลอดและจงเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นที่ไม่เคยจางหายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ